بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ร่วมกันอยู่ในมัสยิดแห่งนี้และพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราท่านทั้งหลายยังได้มีลมหายใจได้มีพละกำลังที่ตลอดวันที่ผ่านมาออกเสาะแสวงหาริสกีที่ฮาลาลใช้ทุกสรรพกำลังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในยานค่ำคืนก่อนที่จะสู่การนอนเป็นการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ของทางมัสยิดเราและในอีกหลายๆที่ในอีกหลายๆสถาบันที่ได้มีการเรียนการสอนอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักทุกท่านครับก่อนอื่นนั้นในครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันในหนังสือของท่านอิหม่ามอันนะวะวีที่มีชื่อตำราว่าอัตติบยานฟีอาดาบิลฮะมาลาตินกุรอานอัตติบยานจัญญาแห่งชาวอันกุรอานเป็นจัญญาที่คนที่เรียนหรือคนที่สอนหรือคนที่ท่องจำอันกุรอานนั้นจำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะต้องเรียนรู้และเป็นตำราที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องได้มาพูดคุยได้มาร่วมกันอ่านได้มาร่วมกันดูว่าเรานั้นยังขาดตกบกพร่องในสิ่งใดแต่ก่อนอื่นนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทที่2ของหนังสือของเราพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้เรียนกันหนึ่งเรื่องของคุณค่าของความประเสริฐของการอ่านและท่องจำอัลกุรอานในคุณค่าของความประเสริฐและท่องจำอัลกุรอานนั้นเป็นบทที่1ในหนังสือของท่านและเป็นบทที่เป็นการปูพื้นฐานให้เราเห็นถึงความสำคัญของการที่เรานั้นไม่ว่าจะเรียนจะท่องจำหรือเป็นผู้ที่สอนอัลกุรอานนะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องของฟีอิตรอฟินมินฟะฎีละตินติลาวะติลกุรอานวะฮะมะลาติบทด้วยเรื่องของคุณค่าความประเสริฐของการอ่านและจดจำอัลกุรอานแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทของเราในบทที่2นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะตั้งเป็นคำถามให้กับตัวของผู้พูดเองและเราท่านทั้งหลายที่รวมกันอยู่ในขณะนี้ว่าชีวิตเรากับอัลกุรอานในขณะนี้เนี่ยในมิติต่างๆที่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีได้บอกเราเอาไว้เนี่ยเราอยู่ในจุดไหนเอาแหละวันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่สอนอัลกุรอานเราไม่ได้เคยเข้าสู่สถาบันฮาฟิซหรือสถาบันที่มีการเรียนการสอนหรือสถาบันที่ออกแบบเอาไว้สำหรับนับท่องจำกุรอานโดยเฉพาะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เคยผ่านในเวลานั้นแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรานั้นเคยผ่านและสามารถที่จะคงเอาไว้ถึงแม้วันนี้อายุของเราเนี่ยจะผ่านมามากแล้วหรือผ่านมาหลายปีแล้วคือการที่เป็นผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานอยู่ตลอดเวลาศึกษาในศาสตร์แห่งการอ่านหรือศึกษาในด้านต่างๆที่อัลกุรอานนั้นได้รวบรวมในองค์วิชาความรู้ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับเราเนี่ยเราสามารถอยู่ในมิตินี้ได้ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องย้อนมองดูตัวเองว่าเรานั้นอยู่ในมิติไหนหากเราเป็นครูที่สอนเราก็ต้องเอาใจใส่ต
ต่อคำกล่าวของท่านอิหม่ามอันนาวีที่บอกเอาไว้ถึงเรื่องเจตนาหรือมารยาทของครูที่สอนหากว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานจะทำอย่างไรให้การท่องจำอัลกุรอานของเรานั้นคงอยู่กับเราตลอดไปหรือหากเราเป็นผู้ที่หลงลืมอัลกุรอานเนี่ยบรรดาผู้รู้มองว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเลวร้ายอย่างไรอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรามาร่วมกันเรียนรู้และหากว่าเราเป็นผู้ที่เรียนอัลกุรอานสิ่งใดบ้างที่เรานั้นควรจะต้องเริ่มปฏิบัติเป็นอย่างแรกนะครับในครั้งก่อนนั้นเราได้เกริ่นให้ทราบถึงประวัติหรือชีวประวัติของท่านอิหม่ามอันนะวีเพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจถึงผู้ที่ประพันธ์ในหนังสือเล่มนี้อย่างท่องแท้และได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่เป็นผู้รู้จริงๆว่าวิถีชีวิตของคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันแตกต่างจากเราอย่างไรบ้างในครั้งก่อนนั้นเราได้ทราบแล้วว่าท่านอิหม่ามอันนะวีนั้นเกิดที่เมืองนาวาในดามัสกัสแคว้นชามในปีฮิจรอศักราชที่631ท่องจำอัลกุรอานตั้งแต่เด็กๆอายุ10ขวบเป็นคนสมถะดังที่เราได้ทราบกันดีว่าท่านเนี่ยจะกินอาหารแค่วันละมื้อเพราะอะไรครับเพราะว่ากลัวว่าการกินอาหารเนี่ยจะไปรบกวนเวลาอ่านหนังสือของตัวเองกินอาหารแค่วันละมื้อเริ่มเขียนหนังสือตอนอายุ30ปีดังที่เราได้เรียนหรือได้เรียนรู้กันอยู่ประจำอย่างเช่นริยาดุสซอลิฮีนหรือหนังสืออัรบะอีนของท่านอิหม่ามอันนะวีหนังสือรวม40หะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวีไม่ชอบการโต้เถียงไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งและไม่เก็บเงินเดือนไว้เองจากการที่ได้รับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นผู้พิพากษาหรือทำงานในด้านศาสนาในเมืองดามัสกัสไม่เคยเก็บเงินเดือนเก็บรวบรวมเอาไว้กับคนที่เขาจะให้นั่นแหละแล้ววันหนึ่งก็เบิกไปซื้อหนังสือนั่นคือชีวิตของท่านโดนสุลต่านอัซอเฮดไล่ออกจากการทำงานเพราะไปวิพากษ์วิจารณ์การที่สุลต่านนั้นยึดเลือกสวนไร่นาของชาวบ้านมาเป็นทรัพย์สงครามมาเป็นเครื่องมือในการที่จะไปผลิตอาวุธมาเป็นกำลังในการไปผลิตเสบียงเพื่อมุ่งสู่สงครามท่านอิหม่ามอันนะวีบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ก็ถูกเนรเทศถูกไล่ออกใช้ชีวิตระหกระเหินจนกระทั่งนั้นท่านนั้นเสียชีวิตคือวันศุกร์ที่24เดือนรอยับอันนี้เป็นประวัติชีวิตของท่านเพื่อให้เราได้ทราบเบื้องต้นก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้นั้นมาจากบุคคลซึ่งที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์และสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับพี่น้องหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องว่าด้วยกับการเทิดทูนเป็นบทที่2บาบุสซานีการเทิดทูนให้เกียรติการอ่านและนักอ่านเหนือบุคคลทั่วไปพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายครับการเทิดทูนให้เกียรตินักอ่านเหนือบุคคลทั่วไปและบรรดาผู้ท่องจำนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะต้องระวังในเรื่องนี้เนี่ยอย่างมากเพราะอะไรเพราะในบทที่2นี้นะครับตะรญิอะฮุลกิรออาติวัลกอรีอะลากอยริฮิมาการเทิดทูนให้เกียรติการอ่านและนักอ่านเหนือบุคคลทั่วไปสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องทราบเป็นอันดับแรกก่อนว่าคนที่มีชีวิตสารวนอยู่กับอัลกุรอานใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอาน3ประการที่เขานั้นจะถูกยกสถานะเหนือกว่าบุคคลอื่นที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนและมีตัวอย่างหรือมีบทบัญญัติให้เราได้เรียนรู้คืออะไรครับ1คือการที่เขานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าอะห์ลีคือการที่มีพลพรรคหรือพรรคพวกพรรคพวกของคนที่อ่านอัลกุรอานคืออะไรเขาจะได้รวมอยู่ในพรรคพวกหรือพวกของคนที่อ่านอัลกุรอานคือพวกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่2อัชชะฟาอะห์เขานั้นจะได้รับการช่วยเหลือเขาถูกยกมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อิกรออุลกุรอานพวกท่านจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมัลกิยามะชาฟีอันลิอัศฮาบิเพราะแท้จริงอัลกุรอานนั้นจะมาในวันกิยามะมาในฐานะผู้ที่ช่วยเหลือพวกของมันอัลกุรอานนั้นจะมาช่วยเหลือลิอัศฮาบิชาวอัลกุรอานมีอะห์ลีคือเป็นพรรคพวกของอัลเลาะห์ชาฟาอะห์เ
เขาจะได้รับการช่วยเหลือวะรูฟาเขาจะได้รับการยกสถานะดังในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเช่นเดียวกันการยกสถานะของคนที่เป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอานอัลมาฮิรุบิลกุรอานมะอัสซะฟะรติกิรอมินบะรอราผู้ที่มีความชำนาญในการอ่านอัลกุรอานนั้นมะอัสซะฟะรติกิรอมินบะรอราจะได้พำนักอยู่กับมะลาอิกะห์ผู้จดบันทึกและยังมีเกียรติสิ่งนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่า3ประการที่บอกเอาไว้ในการที่เรานั้นต้องมองว่าคนที่อ่านอัลกุรอานหรือคนที่สารวนอยู่กับอัลกุรอานนั้นเขาจะเหนือกว่าบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าได้เป็นผู้ที่ปล่อยปะละเลยในการเป็นผู้ที่เรียนรู้อัลกุรอานหากมีความสามารถก็ให้สอนอัลกุรอานหรือเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมหรือยังมีความสามารถในการท่องจำอยู่ก็ให้เขานั้นท่องจำอัลกุรอานและบทที่2ของเราในวันนี้นะครับเป็นบทที่จะบอกกล่าวถึงการให้เกียรติแก่นักอ่านเหนือบุคคลทั่วไปรายงานจากท่านอบูมัสอูดอัลอันซอรีอัลบะดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุวาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายาอุมมุลกอมาอักรออุฮุมลิกิตาบิลลาฮิตะอาลาควรให้ผู้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่ดีที่สุดเป็นผู้นำละหมาดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเราเอาไว้เป็นการยกสถานะของคนอ่านอัลกุรอานว่าให้เขานั้นเป็นผู้ที่นำละหมาดทีนี้เนี่ยนะครับหากเราลองพิจารณาดูให้ดีว่าการที่ท่านนบีบอกว่าให้คนอ่านกุรอานดีที่สุดนั้นเป็นผู้นำละหมาดบรรดาอุลามะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ได้ลงความเห็นกันว่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานได้ดีที่สุดนั้นให้เขาเป็นผู้ที่นำละหมาดตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานของมัซฮับฮานะฟีและของอิหม่ามอะห์มัดที่ใช้หรือที่ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการอ่านเป็นอิหม่ามดีกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านฟิกห์แต่ในมุมมองของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีนั้นท่านได้เสริมในประเด็นนี้นะครับว่าในทัศนะของท่านนั้นมองว่าการที่จะให้ผู้ที่เป็นอิหม่ามนั้นให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของฟิกด้านหลักปฏิบัติเนี่ยเป็นอิหม่ามเพราะในกรณีที่เกิดปัญหาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ในความเห็นของอุลามะส่วนใหญ่นั้นมองว่าและถูกต้องที่สุดก็คือการที่จะต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญในการอ่านอัลกุรอานแต่สิ่งที่อยากจะเสริมในประเด็นนี้นะครับในคำอธิบายของท่านเชคมูฮัมหมัดฮัจญาร์นะครับที่อธิบายในหนังสืออัตติบยานี้ท่านได้บอกเอาไว้ถึงบรรดาคนที่เหมาะสมที่จะเป็นอิหม่ามตามลำดับขั้นว่าใครบ้างที่เหมาะสมจะเป็นอิหม่ามไล่มาตั้งแต่คนแรกคนที่2คนที่3หากไม่มีคนแรกไม่มีคนที่2ก็จะไล่มาเป็นลำดับเรื่อยๆนะครับท่านอิหม่ามมะฮัจญาร์ได้บอกว่าสำหรับคนที่เหมาะสมจะเป็นอิหม่ามนั้นในประการที่หนึ่งคือคนที่เป็นอัลวาลีวะลาฟาซิกอนคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้นำวะลาฟาซิกอนถึงแม้จะเป็นคนกลับกอกก็ตามเขาก็สมควรที่จะเป็นอิหม่ามเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ที่เคยได้ยินในบ้านเราว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีการให้ผู้ที่เป็นผู้นำแต่อาจจะเป็นผู้นำที่ไม่ใช่ผู้นำสูงสุดในบ้านเรานะครับหมายถึงว่าผู้นำในชุมชนนั้นหรือผู้นำในตำบลในหมู่บ้านนั้นพอเขาละหมาดเสร็จเขาเป็นอิหม่ามละหมาดเสร็จมะมูมเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรรับไม่ได้รู้เบื้องหลังรู้สิ่งที่เขากระทำเคยโกงกินต่างๆนานาก็ลุกขึ้นแล้วละหมาดใหม่สิ่งนี้เนี่ยจงระวังให้ดีนะครับเพราะบรรดาอุลามะได้บอกว่าต้องจำเป็นที่จะต้องตามวะลาฟาซิกอนถึงแม้ว่าวะลีคนนั้นหรือผู้นำคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนกลับกอกก็ตามเพราะว่าเขามีความเหมาะสมนะครับต่อมาคนที่เป็นอิหม่ามหรือเป็นผู้รู้ผู้นำทางด้านศาสนาในที่นั้นเมื่อไม่มีผู้นำ
อยู่ในขณะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าการปกครองในแต่ละประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้นำและมีผู้นำทางศาสนาในบางประเทศมุสลิมเนี่ยมีผู้นำที่เป็นมุสลิมด้วยแล้วก็มีผู้นำทางศาสนาอิสลามอย่างแรกเนี่ยขั้นแรกเลยคือคนที่เป็นวาลีผู้นำเนี่ยเขาเหมาะสมที่จะเป็นอิหม่ามมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่หรือว่าให้คนลำดับต่อมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นและคนนั้นก็คืออิหม่ามในที่นั้นผู้นำศาสนาในที่นั้นนะครับในประการต่อมาซุมมัลอัฟกอคนที่เข้าใจที่สุดอัฟกอในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงบิอะห์กามิศอลาห์คือคนที่รู้เรื่องของฟิกรู้เรื่องของบรรดาฮุกมต่างๆของการละหมาดอันนี้ก็จะตรงกับในทัศนะของท่านอิหม่ามอัชชาฟีว่ามองว่าคนที่จะเป็นอิหม่ามนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของฟิกเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยอิหม่ามลืมหรือลืมสิ่งที่เป็นรูกลลืมสิ่งที่เป็นข้อจำเป็นในการละหมาดแล้วปฏิบัติไม่ถูกว่าจะเอายังไงต่อนักเรียนเนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะครับเคยอยู่ที่โรงเรียนลืมสุญูดไปครั้งหนึ่งพอขึ้นมาก็ไม่ทันได้เตือนกันเพราะว่าอ่านตะชาฮุดไว้แล้วก็ให้สลามพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มั่วกันเลยครับไม่รู้จะยังไงคนนู้นแนะนำอิหม่ามก็ลงสุญูดไปแล้วคนเดียวไม่นำเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดความโกลาหลและทำให้ขาดตอนจึงต้องละหมาดใหม่สิ่งนี้นะครับอุลามะก็ได้แนะนำว่าให้คนที่เป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของฟิกเนี่ยเป็นอิหม่ามตามทัศนะของท่านอิหม่ามอัชชาฟีอันนี้ในข้อที่3นะคนที่เหมาะสมจะเป็นอิหม่ามในข้อต่อมานะครับซุมมัลอักเราะคือคนที่อ่านได้หรืออ่านดีหมายถึงคนที่อัยยุลอะห์ฟัซคือคนที่ท่องจำได้มากใครท่องจำได้มากจะอยู่ในลำดับที่4ของคนที่เหมาะสมจะเป็นอิหม่ามตามที่ได้มีการอธิบายของท่านอิหม่ามมุฮัมมัดฮัจญาร์เขานั้นเหมาะสมเอาเวลาซอลกะรอหรืออ่านได้ถูกต้องมากที่สุดท่องจำอ่านได้ถูกต้องอันนี้คือในลำดับที่ต่อมาในลำดับถัดมาในลำดับที่5นะครับซุมมันเอาเราะเป็นคนวะเราะเป็นคนวะเราะในลำดับที่5หมายถึงอะไรครับหมายถึงคนที่ละทิ้งในสิ่งคุมเคือต่างๆละทิ้งในสิ่งคุมเคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับของชุบฮาตต่างๆที่มองเห็นว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนวะเราะเขาก็เหมาะสมเป็นลำดับที่5ของคนที่เหมาะสมในการที่จะขึ้นมานำละหมาดต่อมาแต่ยังอยู่ในข้อที่5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรากฏว่ามีคนที่เรียกว่าคนสมถะคนสมถะในที่นี้เนี่ยนะครับในตอนแรกเนี่ยเมื่อตอนที่อ่านเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% จึงปรึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งที่โรงเรียนเขาได้บอกว่าการสมถะในที่นี้นะหมายถึงว่าการที่เรานั้นสามารถที่จะทำของที่ฮาลาลได้แต่เราเพียงพอแค่นั้นทำแค่นั้นอย่างเช่นเรากินข้าวปริมาณหนึ่งแต่เอาแหละเรากินแค่ครึ่งจานเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับเราแล้วเราไม่ได้ต้องการไปมากกว่านี้สิ่งนี้เรียกว่าคนสมถะหรือถ้ายิ่งให้ชัดเจนกันไปอีกมีรถอยู่คันหนึ่งที่ใช้งานกันอยู่ประจำทุกวันและมองว่าหากมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ฮาลาลสามารถเอามาได้มีได้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดเขามองว่ารถคันนี้มันก็เพียงพอแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับเขามากมายอะไรก็จึงเลือกไม่หามาก็เข้าข่ายเป็นคนสมถะและคนสมถะนั้นมากกว่าคนวะเราะและเหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นอิหม่ามมากกว่าคนที่ละทิ้งสิ่งที่เป็นชุบฮาตอย่างเดียวเพราะคนสมถะนั้นเขาละทิ้งสิ่งชุบฮาตด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะด้วยนะครับอันนี้ในประการที่5ในประการต่อมานะครับอันนี้เนี่ยได้ปรากฏในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่ดูว่าคนไหนฮิจเราะห์มาก่อนนะครับดูว่าคนไหนเนี่ยฮิจเราะห์มาก่อนเขามีเกียรติและสมควรขึ้นมานำละหมาดก่อนฮิจเราะห์มากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาก่อนหรือพ่อของเขามาก่อนอันนี้คือการให้เกียรติของคนที่จะขึ้นมานำละหมาดในประการที่7คนไหน
รับอิสลามก่อนอันนี้คือการให้เกียรติกันใครรับอิสลามก่อนอันนี้เป็นลำดับขั้นมานะครับจากการที่เป็นผู้นำคนที่เป็นอิหม่ามต่างๆจนมาถึงในลำดับที่7ว่าคนไหนรับอิสลามก่อนเขานั้นก็เหมาะสมที่จะมาเป็นอิหม่ามต่อมาในประการที่8ซุมมานะซิบเชื้อสายวงตระกูลของเขาเป็นวงตระกูลดีไม่เสื่อมเสียใช้ชีวิตอยู่บนวิถีทางแห่งอันอิสลามเขาก็เหมาะสมที่จะมาเป็นอิหม่ามในประการที่9เป็นคนที่ถูกกล่าวขานในบรรดาผู้คนถึงความดีของเขาว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนดีคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทดีมีนิสัยดีเป็นคนที่เชื่อถือได้ในคำพูดของผู้คนนั้นเขาเป็นที่ยอมรับและหัวใจของผู้คนนั้นยอมรับเขาเขาก็เหมาะสมที่จะขึ้นมานำละหมาดในลำดับที่9นี้ในลำดับที่10เสื้อผ้าสะอาดนะครับเห็นแล้วเนี่ยคนนี้เสื้อผ้าสะอาดสะอ้าน90อันดับแรกเนี่ยหาไม่เจอเลยไม่มีใครเลยเอาละคนนี้แหละเสื้อผ้าสะอาดดีขึ้นมาเป็นเรียบร้อยแต่งตัวปิดเอาร้อได้อย่างดีให้เขานั้นขึ้นมานำละหมาดในลำดับที่11ท้องของเขาสะอาดหรือร่างกายของเขาสะอาดปราศจากนายิสต่างๆเป็นคนสะอาดสะอ้านไม่มีฮะดัษปราศจากนายิสต่างๆเขาก็เหมาะสมที่จะมาเป็นอิหม่ามในประการต่อมาในประการที่12อันนี้เป็นประการที่12นะครับคนเสียงดีอยู่ในลำดับที่12ตามทัศนะของอิหม่ามฮัจญะห์คนเสียงดีคนนี้เนี่ยเสียงไพเราะเพราะพิ้งเลยถ้าหากว่า11อันดับแรกเนี่ยหาไม่ได้แล้วให้เข้ามาเป็นนะครับต่อมาหน้าตาดีคนหน้าตาดีรูปร่างดีชักซียาบุคลิกภาพต่างๆดีให้เขาเป็นอิหม่ามในลำดับที่14อัลอาดินคนที่มีความยุติธรรมนะครับและคนที่มีความยุติธรรมนั้นจะต้องขึ้นมาเป็นอิหม่ามก่อนคนฟาซิกแต่คนที่เป็นวาลีหรือคนที่เป็นผู้นำวะลาฟาซิกก่อนเขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเป็นอิหม่ามมากกว่าอันนี้คือทั้ง14ลำดับตั้งแต่1จนถึง14ที่เรานั้นจะต้องพิจารณาหากวันนี้เราอยู่ในชุมชนที่บางครั้งต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมัสยิดมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยในมัสยิดและสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องระวังเป็นอย่างมากคือการที่เรานั้นเดินทางแล้วไปในที่ที่เขานั้นมีอิหม่ามหรือมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วไม่สมควรที่เรานั้นจะขึ้นไปเป็นอิหม่ามแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครหรือว่าได้รับการอนุญาตหรือว่าคนในท้องที่นั้นอนุญาตให้เราเป็นหรืออิหม่ามอนุญาตให้เราเป็นก็สามารถที่จะขึ้นทำหน้าที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องแต่ที่เราเนี่ยเราอนุญาตตลอดนะครับอันนี้ก็บอกหลายๆท่านมิลละนะครับก็ได้มาทำหน้าที่มีบรรดาเยาวชนมีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้ขึ้นมาเป็นอิหม่ามกันนะครับเพื่อให้เป็นการทบทวนอัลกุรอานด้วยอันนี้ก็เป็นใน14อันดับที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าการที่เรานั้นจะต้องจัดลำดับในการที่ให้สถานะของแต่ละคนเนี่ยมาก่อนเป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำเป็นแบบอย่างไว้ให้กับเรานะครับและมีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านศาสนทูตของอัลเลาะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากานัลกุรรออัศฮาบัลมัจลิสอัลอุมะรอวะมุชาวะเราะตุฮูกุฮูลันวะชะบาบันเป็นประจำที่นักอ่านมักจะมาร่วมวงของท่านอุมัรและร่วมในการประชุมของเขาทั้งผู้อาวุโสและคนหนุ่มจะเห็นได้ว่าในการมาร่วมวงประชุมของท่านอุมัรนั้นไม่ใช่แค่มีบรรดาเด็กๆอย่างเดียวหรือบรรดาผู้อาวุโสอย่างเดียวมีทั้งผู้อาวุโสและมีคนหนุ่มนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งให้เราได้เห็นชัดเจนว่าไม่เป็นการสมควรในการที่เรานั้นจะกีดกันในการที่จะได้มีการเรียนรู้
หรือเป็นการที่จะกำหนดว่าใครเหมาะสมที่จะเรียนรู้อะไรนะครับอันนี้ก็ในบทที่2นี้และสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับที่ท่านมูฮัมหมัดฮัจญาร์ได้อธิบายในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องพิจารณาดูว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นอิหม่ามทั้ง14ลำดับที่ท่านได้อธิบายเอาไว้แล้วมันก็เป็นการตอบคำถามให้เราได้อย่างดียิ่งว่าการที่สถานะของอีกคนนั้นเหนือกว่าอีกคนหนึ่งจากการที่เขาได้เรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการปรากฏอยู่เพราะเป็นการที่ท่านนบีได้บอกเราเอาไว้ว่าการให้ผู้ที่อ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์ได้ดีที่สุดนั้นเป็นผู้นำละหมาดมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขานั้นมีสถานะเหนือกว่าบุคคลอื่นนะครับอันนี้ในบทที่2ในบทที่2นี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยาวมากแต่เนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงบทที่4หรือบทที่5วันนี้นะครับเราจะอยู่ในเรื่องของบทที่3ที่เราจะเข้าสู่หัวข้อของเราในวันนี้นะครับอิกรอมุอะห์ลิลกุรอานวันนะฮยอานิลอีซาอิฮิมการให้เกียรติชาวอัลกุรอานและห้ามก่อความเดือดร้อนต่อพวกเขาข้อนี้สำคัญนะครับเราต้องให้เกียรติแก่ชาวอัลกุรอานและเราเนี่ยยิ่งอยู่ในชุมชนอยู่ในมัสยิดของเรามีบรรดาเด็กๆเยาวชนที่เรียนรู้อัลกุรอานมีนักฮาฟิซมีครูที่สอนอัลกุรอานมีผู้ที่ส่งเสียลูกหลานของเขาให้ได้เรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องให้เกียรติต่อพวกเขาหรือมีบรรดาลูกหลานที่สอนอัลกุรอานจะต้องให้เกียรติต่อพวกเขาและต้องไม่ก่อความเดือดร้อนต่อชาวอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์นะครับว่าไม่ยุอัดดิมชะอาอิรอลลอฮิฟะอินนะฮามินตักวัลกุลูบและผู้ใดที่เทิดทูนเอกลักษณ์หมายถึงบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติแห่งอัลลอฮฺเนี่ยนะครับแท้จริงการเทิดทูนนั้นเนี่ยแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากการยำเกรงของหัวใจเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้เลยว่าเรามีความยำเกรงในหัวใจของเราหรือไม่ในการพิจารณาดูว่าเราเป็นผู้ที่เทิดทูนต่อบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าหรือเราเป็นผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจหรือเราเป็นผู้ที่วันนี้เนี่ยเมื่อได้ยินในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นยังเฉยเมยและพระองค์เนี่ยยังได้ตรัสอีกว่าวะมายุอัซซิมฮุรุมาติลลาฮิฟะฮุวะค็อยรุลละฮูอินดะร็อบบิและผู้ใดที่ให้เกียรติหมายถึงการที่เขานั้นละเว้นในบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ห้ามเอาไว้เนี่ยนั่นถือเป็นการดียิ่งสำหรับเขาณที่พระองค์สิ่งนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเขานั้นเนี่ยให้เกียรติต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเว้นในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งห้ามเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับตัวของเขาด้วยและดีสำหรับตัวของเขาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นจะต้องเอาอีกหนึ่งอายะเป็นการย้ำเตือนเราว่าการที่เราจะต้องระวังตัวเองไม่ให้เป็นการสร้างความเดือดร้อนต่อชาวอัลกุรอานหมายถึงผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยเพราะอัลลอฮฺได้ตรัสเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่าวักฟิจานาฮักลิลมุมินีนและจงลดปีกของเจ้าให้ต่ำลงต่อบรรดาผู้ศรัทธาลดความหยิ่งพยองลงให้เกียรติกันและกันต่อบรรดาผู้ศรัทธานะครับเราจะต้องระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะบางทีเนี่ยเราเห็นเด็กเดินอ่านอัลกุรอานบางทีสนๆบ้างเล่นบ้างหรือบรรดาคนที่เป็นนักฮาฟิซที่เขามีความสุขุมมีความสงบเนี่ยเราเห็นแล้วเราบางครั้งเนี่ยด้วยกับหัวใจเราเห็นในคนนี้มันอยู่อาลิมเกินไปไอ้นั่นมันเด็กซนอะไรแบบนี้เกิดความคิดที่ไม่ดีเราไม่ได้ให้เกียรติเราต้องระวังในสิ่งนี้ให้มากๆนะครับเพราะพระองค์อัลลอฮ์ยังทรงดำรัสอีกว่าวัลละซีนายุซูนัลมุมินีนวัลมุมินาติบิฆอยริมักตะซะบูฟะกอดอิห์ตะมะลูบุฮตานันวะอิซมันมุบีนาบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำระวังให้ดีนะครับในข้อนี้เพราะอะไรครับมักซะซะบูฟะกอดิฮตะมะลูบุฮตานันวะอิซมันมุบีนาแน่นอนพวกเขาได้แบกการกล่าวร้ายและบาปอันชัดแจ้งเอาไว้สิ่งนั้นก็จะกลับสู่ตัวเขา
อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากและการที่เรานั้นต้องคิดอยู่เสมอว่ามีโอกาสอะไรบ้างที่เราจะเป็นผู้ที่ยังประโยชน์ให้กับชาวอัลกุรอานเอาแหละวันนี้เราบอกว่าเราไม่มีความสามารถที่จะสอนนักเรียนในเรื่องของการหรือวันนี้เราอาจจะท่องจำได้ไม่ดีแต่ให้เรานั้นเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาคอยรุนนาสอันฟาฮุมลินนาสคนที่ดีหรือมนุษย์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือผู้ที่ยังประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์มากที่สุดมีอะไรบ้างที่เรานั้นสามารถจะทำประโยชน์ให้กับพวกเขาหากเรามองแล้วว่าการเรียนอัลกุรอานของบรรดานักเรียนหรือชาวอัลกุรอานที่เขามีการเรียนการสอนนี้เนี่ยห้องมันร้อนเกินไปเราก็ติดแอร์ให้เขาได้ไหมหรือเรามองว่าเขาอ่านอัลกุรอานคงจะหิวน้ำหยิบน้ำให้เขาหรือเรามองว่าเขาขัดสนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนการเดินทางไปสู่การท่องจำอัลกุรอานการเดินทางไปสู่การสอนอัลกุรอานของครูบางคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเขาได้เราจึงเป็นส่วนหนึ่งให้เราเนี่ยตั้งเจตนาว่าเรานั้นขอเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเขาเพราะเราหวังดุอาจากพวกเขาเพราะเป็นคนอะไรครับเพราะพวกเขาเป็นคนที่ท่านนบีบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดخيركم من تعلم القرآن وعلمه ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานทำไมเราจะไม่ปฏิบัติต่อคนที่ท่านนบีบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่สมควรอย่างยิ่งในการที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อพวกเขาและต้องย้ำเตือนต่อตัวเองว่าเรานั้นจะต้องก้าวเข้าไปสู่หรือก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในพวกเขาให้ได้เป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอานได้เป็นผู้ที่วันนึงถ้ามีความสามารถสอนอัลกุรอานหรือวันนี้เนี่ยตั้งเจตนาแล้วว่าจะต้องนำละหมาดคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องท่องจำอัลกุรอานให้ได้เพราะอะไรอย่าได้ท้อเพราะมีกำลังใจจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงคนที่อ่านอัลกุรอานอย่างตะกุกตะกักอัลมาฮิรุบิลกุรอานมาซะฟะเราะตินกิรอมินบะระคนที่อ่านกุรอานได้อย่างชำนิชำนาญเนี่ยเราได้ยินกันเป็นประจำก็คือเขานั้นจะได้พำนักอยู่กับมาเลกะผู้จดบันทึกและยังมีเกียรติวะลาทียักเราะอุลกุรอานวะยะตะตะตะฟีแต่สำหรับคนที่อ่านอัลกุรอานอย่างตะตะตะอย่างตะกุกตะกักวะฮุอะลัยฮิชากุแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยยังมีความพยายามไม่ยอมและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเขาจะอ่านให้มันดีอย่างไรวะฮุอะลัยฮิชากุลละฮูอัจรอนเขาจะได้รับถึง2ผลบุญผลบุญแรกมาจากอะไรครับมาจากทุกตัวอักษรที่เขานั้นได้อ่านผลบุญที่2มาจากความพยายามของเขามาจากมาชักกอและในทุกๆผลบุญของการอ่านอัลกุรอานนั้นที่เขานั้นจะได้รับมันไม่ได้น้อยเลยเราเรียนรู้กันอยู่เป็นประจำจากคำกล่าวของท่านนบีว่ามัลกอรออัลฮัรฟัลมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูบีฮัสนะใครที่อ่านอัลกุรอาน1อักษรจากคัมภีร์ของอัลเลาะห์นั้นเขาจะได้รับ1ความดีวัลฮัสนะตุบิอัชริอัมซาลาฮาและ1ความดีเทียบเท่ากับ10ความดีนะครับลาอะกูลอะลีฟลามีมฮัรฟฉันเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าอะลีฟลามีมเนี่ยมันเป็นอักษรเดียววะลากินอะลีฟุลฮัรฟวะลามุลฮัรฟวะมีมุลฮัรฟแต่ถ้าว่าอลิฟเนี่ย1อักษรมีม1อักษรและลาม1อักษรมันมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้วันนี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่นบีบอกว่ายะตะตะอ่านแบบตะกุกตะกักก็อย่าได้ย่อท้อแต่เราจะได้รับผลบุญของชะกุลความพยายามแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยได้2ละไม่อ่านให้ดีและเอาเนี่ยได้เยอะกว่าเปล่านะครับสถานะของคนที่เป็นมาฮิรหรือคนที่อ่านกุรอานได้อย่างคล่องเนี่ยมันสูงกว่าต้องตั้งเจตนาว่าต้องไปให้ถึงให้ได้และถ้าหากวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ที่จดจำอัลกุรอานได้แล้วเนี่ยก็อย่าปล่อยให้การท่องจำอัลกุรอานของเรานั้นหล่นหายไปหรือเป็นผู้ที่หลงลืมในซูเราะห์ที่เคยจำไปนะครับเพราะบรรดาอุลามะได้มองว่าการที่คนคนหนึ่งนั้นท่องจำอัลกุรอานแล้วเขาลืมเนี่ยเป็นมุซีบะห์เป็นภัยพิบัติเป็นความหายนะเพราะคนคนหนึ่งจดจำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าแล้วลืมวะยาซุบิลลาห์จ
จดจำดำรัสของพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าของเราและลืมในสิ่งที่มันสำคัญที่สุดอุลามะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นมุซีบะห์เหตุการณ์หนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยได้เคยได้เล่าให้พี่น้องที่นี้ได้ฟังแล้วว่ามีอุลามะท่านหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยเป็นอุลามะชื่อดังในประเทศซาอุดิอาระเบียครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์เนี่ยไปเยี่ยมท่านท่านเป็นอุลามะอาวุโสท่านหนึ่งมีลูกศิษย์เนี่ยไปเยี่ยมท่านแล้วเห็นว่าท่านเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ก็ถามว่ามาบิกายาชิคเกิดอะไรขึ้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นเชคก็ตอบว่าฉันเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของแม่เสียแล้วถามทำไมล่ะเชคก็อ่านอายะห์หนึ่งขึ้นมาแล้วถามลูกศิษย์คนนั้นว่าอายะห์เนี่ยต่อว่าอะไรฉันนั่งนึกมาชั่วโมง2ชั่วโมงยังนึกไม่ออกลูกศิษย์ก็เลยต่ออายะห์นั้นให้จนจบเชคก็ร้องไห้เชคบอกว่าแม่เนี่ยเคยสั่งเสียเอาไว้ว่าอย่าได้ลืมการทบทวนอัลกุรอานเชคอาวุโสคนนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยอายุครบ90ปีเขามีอายุ90ปีเขานั่งร้องไห้เพราะเขาลืมอัลกุรอานอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเป็นผู้รู้และเขารู้ว่าการที่หลงลืมในดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นสิ่งที่อันตรายและเป็นสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นภัยพิบัติและมีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานโดยท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลนะครับหะดีษนี้เนี่ยได้บอกเอาไว้อินนะมามะซลุศ ṣāḥ บิลกุรอานีกะมะซลิลอิบิลมุอ์กะละแท้จริงผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานนั้นเหมือนกับการที่ผูกอูฐเอาไว้นะครับอินอาฮะดะอะลัยฮาอัมสะกะฮาถ้าเกิดว่าผูกไว้อย่างแน่นหนาเนี่ยมันก็จะถูกจับเอาไว้มันก็จะถูกผูกเอาไว้อัลกุรอานเนี่ยมันก็เหมือนกับอูฐวะอินอัตตะลากะฮาซะฮะบัตแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยมันเนี่ยมันก็จะวิ่งไปอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกับอูฐที่มันเปรียวถ้าเราเผลอไผเราไม่ได้ทบทวนมันก็จะพร้อมที่จะไปได้ตลอดเวลาเรานั้นจะต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาหากวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้ท่องจำอะไรมากมายแค่เพียงไม่กี่ซูเราะห์หรือในยุสที่30ตั้งแต่อัมมายะตาซามาเลยเอาให้มันอยู่ให้ได้เอาเท่านั้นแหละนะครับที่ใช้เป็นอิหมัมได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทบทวนเลยบางครั้งเนี่ยซูเราะห์เดิมๆนั่นแหละบางทียืนละหมาดแล้วไปต่อไม่ได้วัตตีเนี่ยวัตไซตูเนี่ยบางทีหายไปเฉยๆนะครับบางทีหายไปเลยจากการที่ท่องซูเราะห์นั้นทุกวันนั่นแหละขอให้เรานั้นได้ทบทวนอย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับและยังมีการเล่าจากท่านอบีมูซาอัชชารีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะท่านสาธารณทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะมินอิจลาลิลลาฮิตะอาลาอิกรามะซิชัยบะติลมุสลิมวะฮามิลิลกุรอานฆอยริลฆอลีฟีวันจาฟีอันฮุวะอิกรามะซิซุลตานิมุกอศิดนะครับแท้จริงส่วนหนึ่งจากการเทิดทูนของอัลลอฮ์แท้จริงส่วนหนึ่งจากการเทิดทูนอัลลอฮ์ลองดูให้ดีนะครับการเทิดทูนอัลลอฮ์นั้นคือการที่เราให้เกียรติอัชชัยบะนะครับอัชชัยบะตุลมุสลิมคือผู้อาวุโสผู้ที่มีผมหงอกขาวต่อมาวัลฮามิลกุรอานฆอยริฆอลีฟีและผู้ท่องจำอัลกุรอานที่ไม่ได้เลยเถิดนะครับเราต้องให้เกียรติต่อผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานที่ไม่เลยเถิดในหลักคำสอนที่ได้ระบุเอาไว้เขาท่องจำอัลกุรอานและปฏิบัติตนตามที่อัลกุรอานและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้โดยที่ไม่เป็นคนเลยเถิดนะครับและต่อมาวัลญาฟีอันฮุและไม่ทำเฉยเมยเบาความต่ออัลกุรอานคนคนนั้นเนี่ยไม่เลยเถิดและต้องไม่เป็นคนเฉยเมยด้วยนะครับหมายถึงอัลญาฟาวัตตะฟรีดคือการที่เขานั้นจะต้องไม่เป็นคนที่หย่อนยานไม่เป็นคนที่ละเลยและต้องไม่เป็นคนอัลฮุรูวัลอิฟรอดไม่เป็นคนที่สุดโต่งไม่เป็นคนที่เลยเถิดเราจะต้องให้เกียรติพวกเขานะครับวะอิกรอมิซุนตอนในมุกอศิดและไม่ทำเชอและการให้เกียรติต่อผู้ปกครองผู้ทรงธรรมเรานั้นต้องพิจารณาดูตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่เทิดทูนต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงหรือเปล่า
เมื่อเราเจอกับผู้อาวุโสที่ผมของเขาหงอกขาวเราให้เกียรติเขาหรือเปล่าคนที่ท่องจำอัลกุรอานที่เขานั้นปฏิบัติตนตามหลักอิสลามอย่างแท้จริงไม่เลยเถิดไม่เฉยเมยหรือไม่เป็นคนหย่อนยานเนี่ยเราให้เกียรติเขาหรือเปล่าหรือผู้นำที่ทรงธรรมเนี่ยเราให้เกียรติเขาหรือเปล่าเพราะแน่นอนมันเป็นการบ่งบอกว่าเราเทิดทูนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นำเสนอจึงเป็นการย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายว่าการให้เกียรติต่อชาวอัลกุรอานและห้ามก่อความเดือดร้อนต่อพวกเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับและยังมีอีกตัวบทอีกหลายๆอย่างอินชาอัลลอฮ์ที่เรานั้นจะมาดูกันต่อในเรื่องของการที่ว่าคนที่เรียนและคนที่สอนอัลกุรอานเขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเจตนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและทรัพย์สินต่างๆที่ได้จากการสอนนั้นสามารถจะรับได้หรือเปล่าหรือการที่คนคนหนึ่งนั้นตั้งเจตนาว่าเขาจะเรียนอัลกุรอานเพื่อให้ได้เป็นอิหม่ามหรือเพื่อที่ให้เสียงของเขาดีที่สุดเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่อินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งถัดไปเราจะมาดูกันในเรื่องนี้นะครับถ้าในการนำเสนอนะครับมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องก็สามารถที่จะย้ำเตือนกันได้หรือพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับเห็นแล้วว่าในบางตัวบทในบางหะดีษขาดตกบกพร่องไปอย่างไรก็สามารถที่จะแจ้งหรือบอกกล่าวกันนะครับเพื่อให้การนำเสนอในดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแบบอย่างท่านนบีเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเพราะเรานั้นเป็นมนุษย์บุคคลธรรมดาที่มีความผิดพลาดแต่การที่เรานั้นจะแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงก็คือการที่เรานั้นมาย้ำเตือนกันนะครับในความผิดหรือในสิ่งที่ได้บกพร่องไปสำหรับวันนี้นะครับสำหรับในหนังสืออัตติบยานอินชาอัลลอฮ์ก็จะได้มาต่อกันในครั้งถัดไปวัลลอฮุอาลัมศ็อวาบวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์